่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทยพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2477ถึงปีพุทธศักราช2489ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติขณะที่ยังทรงพระเยาว์ระหว่างนั้นประเทศไทยต้องเผชิญกับสงครามทั้งสงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาพระองค์ประทับอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเป็นพระโอรสองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2468ซึ่งตรงกันกับวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณโรงพยาบาลเมืองไฮเดนแบกประเทศเยอรมนีเมื่อแรกประสูติดำรงพระยศหม่อมเจ้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระองค์มีพระเชษฐภคินี1พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์และมีพระอนุชา1พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และเมื่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้เสด็จกลับประเทศไทยเพื่อรักษาพระการประชวรในปีพุทธศักราช2471จึงทำให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลได้เสด็จกลับสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยพระชนนีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาจนปีต่อมาสมเด็จพระบรมราชชนกสิ้นพระชนลงพระองค์จึงประทับอยู่ที่เมืองไทยต่อและทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนมาแต่ดีวิทยาลัยจนต่อมาในปีพุทธศักราช2475พระองค์ทรงย้ายไปเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเกรงว่าความผันผวนของเหตุการณ์บ้านเมืองนั้นอาจส่งผลกระทบต่อพระนัดดาของพระองค์ประกอบกับเรื่องสุขภาพของพระนัดดาจึงโปรดให้หม่อมสังวานำพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้รับการศึกษาและเป็นผลดีต่อพระพลานามัยของพระนัดดาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลจึงได้ทรงศึกษาที่โรงเรียนเมียมองซึ่งในระหว่างนี้ที่เมืองไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้เกิดขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2477นับตามปฏิทินแบบเก่าอีกทั้งยังทรงสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณฑียบาลซึ่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านันทมหิดลทรงอยู่ในลำดับที่1ในการสืบสันตติวงศ์สภาผู้แทนราษฎรจึงลงมติเห็นชอบให้กราบบังคมทูลอัญเชิญให้ขึ้นครองราชสมบัติทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะที่มีพระชนมายุได้8พรรษา5เดือน11วันโดยมีพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัชจาตุรนนาวาตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาและเจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมเป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีพระราชชนนีถวายพระอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลยังคงประทับอยู่ที่เมืองโลซานเพื่อทรงศึกษาต่อจนต่อมาในปีพุทธศักราช2478ทรงย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเอกอนพร้อมด้วยพระอนุชาโดยทรงศึกษาในสายศิลป์ทรงศึกษาภาษาละตินและภาษาอังกฤษพร้อมกันนั้นยังทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเพราะเป็นภาษาบังคับด้วยทรงศึกษาจนจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งพระราชชนนีทรงอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเป็นอย่างดีพร้อมทรงปฏิบัติต่อพระธิดาและพระโอรสคล้ายคลึงกันพระองค์เอาพระทัยใส่ในเรื่องสุขภาพทรงปลูกฝังให้รักการศึกษามีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบให้เรียนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทย
พระพุทธศาสนาและให้รู้จักความเป็นไทยรักเมืองไทยเพื่อเตรียมพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยครั้งแรกพร้อมด้วยพระราชชนนีพระเชษฐภคินีพระอนุชาระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2481ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลซึ่งในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ไทยสามารถยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันที่ใช้ผูกมัดไทยด้วยเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอัตราภาษีที่ต่ำตามสนธิสัญญาบาวริ่งได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในขณะที่เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีพระชนมายุได้13พรรษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่เกาะปีนังได้ทรงเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับสู่ประเทศไทยทรงกล่าวถึงด้วยความชื่นชมดังความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระอนันทมหิดลนั้นพระกิริยาอัธยาศัยหรือพระอุปนิสัยดีมากมีเขาทรงสติปัญญาผิดเด็กสามัญและรู้จักวางพระองค์พอเหมาะแก่การเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยังทรงพระเยาว์ใครๆได้เข้าใกล้แล้วมีแต่ชอบและสรรเสริญกันทุกคนและยังทรงชื่นชมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอภิบาลที่ดีด้วยและรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาหรือพลพหลโยธินเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับเสด็จอย่างสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีพระราชดำรัสตอบความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยที่ข้าพเจ้ารักและคิดถึงอยู่เสมอขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในความร่มเย็นของรัฐธรรมนูญทั่วกันซึ่งในระหว่าง59วันที่เสด็จประทับในเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการเช่นเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีสมโภชในวโรกาสเสด็จนิวัตรพระนครณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยซึ่งในการนี้มีการประกาศสถาปนาพระราชชนนีขึ้นเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลเจ้านายฝ่ายเหนือคือเชียงใหม่ลำพูนน่านได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานธงประจำกองลูกเสือทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญประทับสามล้อพระที่นั่งทอดพระเนตรงานทอดพระเนตรการประกอบอาชีพของราษฎรเช่นการทำนาการจับปลาในระหว่างที่ประทับอยู่ในพระนครประชาชนที่ทราบข่าวจะคอยเข้าเฝ้ารับเสด็จทุกแห่งก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจะเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อได้มีพระราชดำรัสต่อประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงโดยมีความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเราในการที่ข้าพเจ้าจะลาท่านไปนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั่วกันและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระราชชนนีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาได้เสด็จถึงสวิตเซอร์แลนด์ในต้นเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2481แล้วแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในสังคมโลกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็ทรงมุ่งมั่นและความสำคัญกับการศึกษาดังที่ทรงให้คำมั่นสัญญาเอาไว้จนในปีพุทธศักราช2486เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเดิมทรงเข้าศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซาน2ปีต่อมาจึงทรงสอบไล่ได้แล้วตั้งพระราชฤทัยจะทรงศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไปจนเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2488สงครามโลกครั้งที่2จึงสิ้นสุดลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงบรรลุนิติภาวะเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2488และได้เสด็จนิวัตรกลับสู่ประเทศไทยเป็นครั้งที่2ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลเพื่อเยี่ยมเยียนและบำรุงขวัญประชาชนเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2488โดยมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นจนต่อมาในวันที่10ธันวาคมซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญนั้นพระองค์จึงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนโดยมีความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง
และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทำนองครองธรรมแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้ท่านทุกคนได้ช่วยกันทำหน้าที่ของตนโดยขันแข็งและขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันจริงๆเพื่อชาติจะได้ดำรงอยู่ในความวัฒนาถาวรสืบไปซึ่งในการเสด็จยุวพระนครครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอย่างมากมายเช่นการเสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามของกองทัพพันธมิตรพร้อมกับลอร์ดหลุยส์เมาท์แบทเทนผู้บัญชาการทหารฝ่ายพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณท้องสนามหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในหลายจังหวัดเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆเสด็จประพาสสำเพ็งซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการระหว่างคนไทยกับคนจีนหลังจากเกิดความร้าวฉานจนมีการต่อสู้กันในเดือนกันยายนเมื่อปีพุทธศักราช2488และการเสด็จในครั้งนั้นมีทั้งชาวจีนไทยแขกตั้งแถวรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนันทมหิดลทรงมีกำหนดกลับสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายซึ่งตรงกับวันที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2489แต่ในวันที่9มิถุนายนก่อนการจะเสด็จกลับเพียง4วันพระองค์ได้เสด็จสวรรคตโดยต้องพระแสงปืนในที่พระบรรทมขณะมีพระชนมายุได้เพียง20พรรษา9เดือนยังความโศกเศร้าอาลัยแก่คนไทยทั้งมวลทุกเชื้อชาติและศาสนาและรัฐบาลไทยจึงได้ให้ความเห็นชอบอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติต่อไปพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8มีขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2493ณท้องสนามหลวงและต่อมาในปีพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จึงทรงประกาศเฉลิมพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมศมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์และสุดท้ายนี้รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันเสด็จพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระประเมศมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์เป็นวันเยาวชนแห่งชาติของไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ